สวัสดีครับทุกคนคืนวันอาทิตย์ NFL เที่ยงคืนก็คือ National Football League เป็นทีมผมเล่นพอดีคืนนี้เที่ยงคืนก็ดีเลยนะเสร็จงานปุ๊บก็ดูฟุตบอลต่ออเมริกันฟุตบอลนะครับก็เป็นไงพี่น้องเสาร์ที่นี้ไปทำงานไปเที่ยวไปทำอะไรกันบ้างแบ่งปันกันหน่อยก็ดีนะคืนนี้ไม่มีเรื่องอะไรพิเศษพี่น้องแต่จะเป็นแน่นอนก็คือเรื่องข้อคิดนี่แหละเกี่ยวกับชีวิตของคนเรานี่แหละครับเพื่อเป็นประโยชน์นะก็คืออะไรนะคุยเพื่อลุยนะคุยเพื่อลุยกันนะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็แต่ละอาทิตย์เนี่ยผมก็ได้เจอคนมากมายนะครับแล้วก็ได้คุยกับคนมากมายไม่ว่าจะเป็นทาง LINE ก็ดีหรือทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆนะหรือไปพบปะคุยกันเนี่ยก็ได้เจอหลากหลายแล้วจากประสบการณ์โค้ชคนมาเยอะมากมายเนี่ยแค่คุยไม่กี่คำเราก็รู้เลยแล้วว่าคนคนนี้มีทัศนคติยังไงกับโลกนะหรือทัศนคติยังไงกับสังคมเขาหรือตัวเขาเองอันนึงที่ผมเจอก็คือเรื่องของอารมณ์ของคนนี่แหละนะอารมณ์นี่ฆ่าอนาคตเราได้นะอยู่ถ้าเราคุมอารมณ์กันไม่อยู่เนี่ยนะครับเทคนิคการคุมอารมณ์เนี่ยแบบยังต้องฝึกซ้อมกันนะฝึกซ้อมสมัยก่อนตอนที่ผมเป็นเชฟนะครับเชฟตามโรงแรม5ดาวร้านอาหาร5ดาวเนี่ยโอ้โหเชฟนี่โคตรอารมณ์ปี๊ดกันทั้งนั้นเลยนะอยู่รวมทั้งตัวผมด้วยนะเพราะว่า ร้านอาหารที่ผมทำเนี่ยมัน5ดาวไงจานแต่ละจานอาหารแต่ละอาหารเนี่ยมันต้องออกมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยนะคำว่าเป๊ะเป๊ะเป๊ะเนี่ยคิดตามผมนะว่าตอนสมมติร้านอาหารเปิด6โมงเย็นอาหารแล้วกุ๊กเนี่ยก็เริ่มทำมีออเดอร์เข้ามาในครัวนะครับจานแรกเนี่ยกุ๊กในลายกุ๊กนะในพวกกุ๊กต่างๆเนี่ยจานแรกเนี่ยเขายังอารมณ์ดีเขาจะทำอาหารแบบปราณีตนะเสร็จแล้วอาหารก็ออกเร็วนะแล้วก็ออกอาหารร้อนจานก็ร้อนอาหารเย็นจานก็เย็นนะแล้วก็ออกมาแบบเพอร์เฟคเลยอยู่แต่ร้านอาหารหรือโรงแรมที่ไหนที่มีร้านอาหารที่คนเข้ามาเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยอยู่จานสุดท้ายเนี่ยห่วยที่สุดเพราะมันหมดอารมณ์ทำอาหารแล้วมันเหนื่อยกันแล้วไงผมก็เลยบอกพี่ๆน้องๆอะไรว่าถ้าเราเป็นมืออาชีพเนี่ยอย่างที่ผมโดนฝึกสอนมาเนี่ยนะจานแรกและจานสุดท้ายต้องเหมือนกันเพราะลูกค้าจ่ายเท่ากันนะไม่ได้ว่าจานสุดท้ายนี่ลด 50% ไม่มีท่านนะเพราะฉะนั้นการที่เราไปฝึกเป็น professional chef มืออาชีพเนี่ยไม่ใช่แค่ทำอาหารอร่อยหรือออกแบบเมนูอาหารที่น่ากินน่าทานอะไรแบบนั้นแต่การประกอบแล้วก็อารมณ์ของเราต้องนิ่งนะต้องนิ่งหมายถึงว่าไม่ใช่จานสุดท้ายแล้วเราเหนื่อยล้าแล้วในไลน์ผลิตหรือในห้องอาหารเนี่ยมันร้อนถึงแม้จะเป็นโรงแรม5ดาวมีแอร์มีอะไรต่างๆแต่มันก็ยังร้อนนะครับแล้วก็ยืนมาทั้งวันมันก็เหนื่อยทุกคนก็เหนื่อยกันนะแต่การเป็นมืออาชีพเนี่ยอยู่มันเหนื่อยไม่เป็น มันเหนื่อยไม่เป็นแล้วก็อาหารนี่ต้องไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องเลยอยู่ต้องมีศักดิ์ศรีพอควรอันนี้จากการที่ผมเป็นเชฟมา30กว่าปีนะอยู่ในวงการอาหารมา30กว่าปีเนี่ยก็เลยรู้และเข้าใจนะครับผมแนะนำเลยนะท่านถ้าท่านไปทานอาหารมื้อปลายสมมติร้านอาหารเขาปิด4ทุ่มแล้วอยู่เข้าไป3ทุ่มเนี่ยแล้วร้านอาหารนั้นขึ้นชื่อว่าคนเยอะร้านอาหารขายดีเนี่ยผมแนะนำเลยนะอย่าบ่นอย่าส่งของกลับไปในห้องอาหารสมมติเราสั่งสเต็กนะสเต็กแล้วอยู่สั่งมีเดียมนะมีเดียมแล้วสเต็กออกมาแบบยังมีเลือดอ่ะเขาเรียกมีเดียมแรร์นะยังมีเลือดอยู่แล้วอยู่อย่าไปใช้อารมณ์กับพนักงานเสิร์ฟหรือกุ๊กอะไรเงี้ยอย่างสุดถ้ามีเลือดไม่เอาแปะให้สุกกว่านี้นะผมเคยเห็นกับตาร้านอาหารแบบ
ระดับกลางๆนะครับระดับกลางๆที่สหรัฐอเมริกาโอ้โหมันไม่ใส่ใจเลยอยู่มันโอ้โหไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะทำให้อยู่ไม่กล้าไปกินนะร้านอาหารนั้นก็อย่าบ่นก็ถ้าจะส่งคืนหรือให้เขาไปปรุงแต่งหรือให้เขาไปทำอะไรก็พูดกับเขาดีๆนะพูดกับเขาดีๆแต่ถ้าเกิดร้านอาหารที่ไหนไปผิดไปส่งเราไปส่งคืนแล้วหรือว่าให้เขาไปปรุงใหม่ทำมาใหม่เนี่ยถ้ามีปฏิกิริยาหรือออกมาแบบประชดประชานอะไรเงี้ยนะครับร้านอาหารเนี่ยไม่มีมืออาชีพอยู่ในครัวแน่นอนนะแต่ถ้าร้านอาหารดีๆโรงแรมดีๆเนี่ยเขาโดนฝึกมาดีนะครับเขาจะไม่แกล้งหรือเขาจะไม่ทำอะไรผิดกฎกติกาหรอกนะครับก็อันนี้คือแนะนำว่าอย่าโวยวายอย่าโวยวายอย่าไปแสดงกูมีอำนาจกูลูกกูคือลูกค้ากูเรียกร้องอะไรได้ต่างๆนะครับพูดกับเขาดีๆนะครับอกเขาอกเราอ่ะง่ายๆนะอกเขาอกเรานะครับเราก็อยากทานได้อาหารดีๆอาหารอร่อยๆนะครับเพราะเราก็จ่ายราคาเท่ากับคนแรกนะไม่ว่าเราจะเป็นคนแรกหรือคนสุดท้ายอันเนี้ยจากการที่ประสบการณ์ที่ผมเคยเห็นมานะครับแต่ไม่ใช่จากครัวผมแน่นอนนี่ตอนที่ผมบริหารโรงแรมนะแล้วก็ร้านอาหารก็ทำมาหลายที่นะครับส่วนใหญ่อยู่ที่วอชิงตันดีซีนิวยอร์กนะครับตอนที่ผมเป็นเชฟอยู่ตามแถวนั้นแหละนะครับเป็นธุรกิจที่แบบโหดร้ายกันนะโหดร้ายเขาว่าโหดร้ายคืออะไรถ้าเกิดใครไม่เคยทำร้านอาหารและอยากเปิดร้านอาหารนี่ผมแนะนำก่อนเลยว่าให้ไปฝึกฝนไปเรียนรู้ไปเป็นลูกมือในครัวก่อนนะเพราะถ้าเกิดเราอยู่ดีๆเคยทำงานออฟฟิศแล้วก็เคยทำงานแบบสบายๆแล้วอยู่ดีๆเอ้ยฉันพอมีทุนเปิดร้านอาหารร้านเบียร์ร้านอาหารเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยสุดท้ายอยู่ๆไม่นานหรอกความกดดันมันสูงนะครับก็เห็นเยอะนะครับและอย่างหลายคนเนี่ยเวลาทำมีตังหน่อยนึงเนี่ยแล้วก็ไปจ้างกุ๊กแล้วก็เปิดร้านอาหารสุดท้ายเนี่ยกุ๊กก็คือเจ้านายกุ๊กก็คือเจ้านายมันจะงองแงมันจะอะไรเรียกร้องเยอะแยะเลยสุดท้ายมันก็มีสิทธิทุจริตพวกอยู่ได้สามกลุ่มอะถ้าเกิดร้านอาหารมีครบพนักงานนะอันนี้ก็คือพวกบาร์ก็สามารถโกงอยู่ได้อันที่หนึ่งนะอันที่สองคนที่ตำแหน่งที่สองคือพนักงานเสิร์ฟนะครับกลุ่มที่สามก็คือในครัวนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเปิดร้านอาหารผมแนะนำเลยทุกคนไปหาประสบการณ์ก่อน ไปหาประสบการณ์ก่อนว่ามันโหดนะอยู่เป็นอาชีพที่หากินได้ตลอดชีวิตปัจจุบันนี้ผมก็ยังทำอาหารเป็นถึงแม้ไม่ได้แตะเขียงไม่ได้แตะไม้ไม่ได้แตะกระทะนะมาเป็นเวลาเกือบกี่ปีอ่ะโอ้ยี่สิบกว่าปีแล้วนะก็ยังทำได้นะครับยังทำเป็นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ทำเมนูให้เขาแล้วก็คำนวณต้นทุนให้เขาออกแบบเมนูให้เขาก็ล่าสุดที่ไหนที่ผมไปกาญจนบุรีก็ไปสร้างเมนูใหม่ให้หมดเลยที่กาญจนบุรีแล้วก็ที่เขาหลักพังงานะครับสนุกแต่ยังไงก็แล้วแต่เมื่อเราออกเมนูเนี่ยเมื่อเชฟเขาออกเมนูเนี่ยเชฟคนที่ออกเมนูก็ต้องทำอาหารให้คนในครัวเห็นด้วยว่าทำยังไงเทคนิคยังไงอะไรสารพัดเนี่ยไม่ใช่เราออกแบบเมนูแล้วเขียนสูตรแล้วก็ส่งให้เขาแล้วก็มึงไปทำร้อยอย่างร้อยทำไม่เป็นหรอกดังนั้นไปเรียนรู้นะครับแล้วก็ให้เข้าใจหลากหลายมิติของการบริหารธุรกิจในห้องอาหารมันเรื่องของอารมณ์เยอะมากเลยอยู่ผมก็อารมณ์ร้อนยอมรับอารมณ์ร้อนมากเลยตอนที่เป็นเชฟอยู่ที่ห้องอาหารอิตาเลียนนะครับที่วอชิงตันดีซีเนี่ยผมก็ชากเวเตอร์เลย ปึ้งกระชากแล้วอะไรหลังมันชนกับกำแพงเลยเพราะอะไรเพราะเวลาอาหารออกมาเนี่ยต้องรีบออกแล้วเราก็กดกระดิ่งติ้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 งให้มาเอาอาหารเนี่ย
ไอ้เวเตอร์นี่ก็แบบเดินระเหยคุยกับเพื่อนก่อนที่จะเข้าครัวแล้วผมเห็นเนี่ยผมไม่ได้เว้ยเพราะลูกค้าต้องได้อาหารที่สดและร้อนที่สุดในเวลาที่สมควรนะแต่เวลามาเมืองไทยเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยเคยไปไหมไปตามโรงแรมไปทานร้านอาหารโรงแรมอาหารออกช้ามากช้ามากนั่งสองคนเนี่ยมื้อกลางวันเนี่ยกว่าจะจานอาหารที่เราสั่งนะอย่างแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยหรือพิซซ่าอะไรเงี้ยโอ้โห45นาทีเนี่ยอยู่45นาทีตอนที่ผมไปบริหารธุรกิจแบบห้องโรงแรมที่ภูเก็ตผมเอ๊ะทำไมมันนานขนาดนี้วะผมก็เลยเริ่มจับนาฬิกาเลยตั้งแต่พนักงานเสิร์ฟแล้วก็ไปที่แคชเชียร์เพราะแคชเชียร์เขาต้องออกบินใช่ไหมเพื่อให้ในครัวสมัยก่อนมันยังโบราณเนี่ยเสร็จแล้วก็พนักงานเสิร์ฟก็เดินระเหยใจเย็นเข้าไปในครัวแล้วเอาออเดอร์เนี่ยให้กับกุ๊กไอ้กุ๊กรับออเดอร์มาก็เดินระเหยกว่าจะไปให้อีกแผนกนึงผลิตอย่างเงี้ยไม่แปลกมันถึงออกมาช้าผมก็เลยสร้างระบบใหม่หมดมาใหม่หมดเลยให้กับโรงแรมนั้นนะครับสุดท้ายไม่เกิน10นาทีคุณได้อาหารกินเนี่ยขึ้นอยู่ว่าคุณสั่งอะไรด้วยนะอันนี้ก็คือประสบการณ์ที่บอกพี่น้องว่าถ้าจะทำธุรกิจอาหารเนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีนะอยู่ธุรกิจที่ดีแต่ส่วนใหญ่คนทำธุรกิจอาหารที่พอมีตังแล้วคิดว่าฉันจะเปิดร้านอาหารแล้วเนี่ยตัวเองยังทำไม่เป็นบริหารจัดการไม่เป็นสั่งซื้อก็ไม่เป็นยังไม่รู้จักซัพพลายเออร์ยังไม่รู้จักเนื้อซื้อที่ไหนไก่ซื้อที่ไหนหรือเลือกอย่างไรเนี่ยสุดท้ายอยู่ก็จะโดนกุ๊กโกงเห็นกับตาโอเคนะวันนี้คุยเพื่อลุยนะพี่น้องแต่ถ้าเกิดใครที่กำลังฟังผมอยู่เนี่ยอยากจะคุยเรื่องอะไรหรือปรึกษาเรื่องอะไรผมเปิดให้อยู่คอมเมนต์มาได้เลยนะแล้วพิมพ์มาว่าหนูอยากฟังเรื่องนี้ค่ะหนูเจอปัญหาแบบนี้ค่ะแต่ไม่เราไม่คุยเรื่องการเมืองนะเราไม่คุยเรื่องการเมืองเพราะผมไม่ถนัดนะครับแต่ถ้าคุยก็ด่ามันอย่างเดียว หรือพวกอะไรนักร้องต่างๆที่กำลังไปหาตบซับคนนี้ผมก็ติดตามนะผมก็โคตรมันเลยมันเหมือนหนังสืบสวนสอบสวนกันพอเหมือนเลยนะเหมือนกันหนังเลยนะแล้วถ้าใครวันนี้เป็นวันอิสระเลยท่านวันอิสระที่อยากจะคุยอะไรพูดอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะก็ดื่มทักทายก่อนพี่น้องใครเข้ามาแล้วทักทายหน่อยส่งอะไรฮัลโหลสวัสดีอยู่ประเทศไหนจังหวัดไหนทักทายก่อนโอเคcome onคุยผมหน่อยพี่น้องใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อขอบคุณทางเพจอีจันเขานะครับแล้วก็ส่วนที่ใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายสนทนากับผมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการพูดคุยกันนะครับแล้วคนที่ได้ประโยชน์คือตัวท่านเองเนี่ยแหละนะครับซึ่งตัวผมเองก็เป็นที่ปรึกษาหลายบริษัทอยู่นะครับแล้วก็เมื่อวานก็ไปปรึกษาให้กับพี่น้องกลุ่มหนึ่งนะครับก็เป็นอะไรที่ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราแก้ไขกันไม่ได้นะผมพูดอันนี้ก็คือลักษณะโลกนี้มันไม่มีปัญหาในอยู่อันนี้เรื่องจริงเลยนะโลกนี้ไม่มีปัญหาถ้าปัญหาแก้ได้ก็แก้ด้วยสติและปัญญาของเราถ้าแก้ไม่ได้ปัญหาแก้ไม่ได้แล้วคิดต่อไปทำไมเพราะอยู่บอกเลยไงว่าอยู่แก้มันไม่ได้ถ้าอยู่คิดต่อฉันจะแก้ให้ได้ฉันจะแก้ให้ได้แต่ยังแก้ไม่ได้นะถ้าเราแก้ไม่ได้มันก็ไม่ใช่ปัญหาก็อย่าไปสนใจมันนะแต่ถ้าแก้ได้ก็แก้สิเพราะมันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเราแก้ได้ไงอยู่เข้าใจไหมหลายคนไปเครียดกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะเราไปแก้นิสัยคนไม่ได้เราไปให้คนนู้นคนนี้เป็นอย่างที่เราปรารถนาไม่ได้แล้วเราก็เครียดจากการที่เราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ผมมักจะพูดอยู่เสมอว่าเปลี่ยนตนเพื่อเปลี่ยนคนเปลี่ยนตนเพื่อเปลี่ยนคนนะอย่าไปคิดว่าเราคือพ่อเราคือแม่เราคือสามีเราคือภรรยา
เราจะเปลี่ยนแปลงคนที่เรารักอ่ะเพราะฉะนั้นเราตัวเองเรายังเปลี่ยนแปลงตัวเราเองไม่ได้แล้วเราจะไปฝืนบังคับให้ใครให้เขาเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรอยู่เก็ตไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือว่าเปลี่ยนเราแหละเปลี่ยนเราเพื่อเปลี่ยนเขาครับเปลี่ยนเราเพื่อเปลี่ยนเขานั่นสิ่งที่ง่ายที่สุดและดีที่สุดผมว่านะแล้วเสร็จแล้วผมก็เคยแรกๆผมไม่เข้าใจกับชีวิตไงอยู่ผมก็พยายามจะไปเปลี่ยนคนนู้นคนนี้ไปเปลี่ยนอดีตภรรยาจะไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่สุดท้ายมันทะเลาะกันไงเมื่อทะเลาะกันปุ๊บมันก็เลยเอ๊ะมันสุดท้ายมันไม่ใช่ไปฝืนบังคับให้เราไปเปลี่ยนใครผมก็เลยใช้วิธีการใหม่นั่นก็คือเปลี่ยนตัวผมเองเปลี่ยนเราเพื่อเปลี่ยนเขานะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเมื่อเราเปลี่ยนเราแล้วชีวิตเราดีขึ้นหน้าที่การงานดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นหุ่นดีขึ้นเดี๋ยวเขาจะตามเราเองอย่างสมัยก่อนผมตอนที่ผมมีภรรยาผมก็ชวนภรรยาเฮ้ยเราไปออกกำลังกายด้วยกันทำอะไรด้วยกันอะไรฟิตเนสด้วยกันเขาบอกไม่เอาเมื่อเขาไม่เอาปุ๊บเราไปฝืนให้เขาเอาอย่างเงี้ยมันก็เขาไม่เอาไงเขาไม่เอาปุ๊บเขาไม่เล่นด้วยเขาไม่เอาด้วยเขาจะคอยดูซิว่าเรามีการต่อเนื่องไหมเรามีความมุ่งมั่นไหมเราเอาจริงไหมสุดท้ายร่างกายผมเปลี่ยนอย่างหน้ามือเป็นหลังมือปุ๊บเขาบอกโอ้โหเก่งเว้ยทำได้ไงเนี่ยผมบอกก็นี่ไอ้ทำให้ยูดูยูไม่ดูเองถ้ายูสนใจไอ้ก็สอนยูอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเทคนิคที่ผมใช้หลายครั้งการบริหารธุรกิจผมก็เป็นตัวอย่างให้คนเห็นนะครับ เราเวลาการสื่อสารกับคนนะพี่น้องเราเห็นภาพในหัวแล้วเราพูดออกมาเป็นเสียงออกมาเป็นเสียงแล้วเวลาคนที่ได้ที่คนที่เราสนทนาด้วยเขาก็ได้ยินเป็นเสียงแต่เขาไม่เห็นภาพ you get ไหมการสื่อสารแค่นี้ก็ผิดละแล้วการจะสร้างให้เขาเห็นภาพก็คือทำให้เขาเห็นแต่ถ้าอเมริกาเนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงที่อเมริกาเนี่ยเขาจ้างใครมาคนต้องเป็นแล้วไงอย่างตอนที่ผมเป็นไปสมัครงานแรกๆหลังจากจบเนี่ยเขาพูดเออซูเปอร์คิดอยู่ไปทอมเบอร์บลองซอสอะไรเงี้ยเราต้องเป็นแล้วไงแล้วเขาไม่มานั่งสอนให้เราทำหรอกครับเขาไม่ค่อยเขาไม่ภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อย show and tell เราต้องเป็นแต่ที่ประเทศไทยเราหลายคนเราอยากจะให้คนทำอะไรให้เปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเขาไม่เก็ตหรอกเขาไม่เก็ตปุ๊บเพราะเราเห็นเป็นภาพพูดออกมาเป็นเสียงแล้วคนที่เราพูดด้วยเขาได้ยินเสียงแต่เขาไม่เห็นภาพมันก็เลยการสื่อสารผิดอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นผมโชว์ให้ดูผมทำให้ดูอย่างองค์กรที่ผมโคชชิ่งอยู่ตอนนี้ผมก็พยายามแต่ไม่พยายามผมทำจริงจังเลยผมทำให้เห็นเลยนี่นะผมทำอย่างนี้นะอย่างนี้และทุกครั้งผมทำอะไรผมจะอธิบายให้เขาเห็นว่าผมทำแบบนี้เพื่อแล้วผลข้างหน้ามันจะเกิดอะไรแล้วอนาคตมันจะเป็นอย่างไรให้เขาเห็นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยจะเข้าใจอย่างที่เราเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจอย่างที่เราเข้าใจหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นประสบการณ์มันก็จะสอนเขาในตัวด้วยนะสอนให้เขาใส่พลังเข้าไปอีกมุ่งมั่นเข้าไปอีกต่อเนื่องเข้าไปอีกแล้วก็อะไรอ่ะจริงจังเข้าไปอีกอะไรเงี้ยมันประสบการณ์จะสอนเขาเองในแต่อย่างน้อยเราปูพื้นฐานให้เขาเห็นนะครับไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะเมื่อสักครู่นี้ผมก็ออกรายการก่อนเข้ารายการของเพจอิจารตรงนี้ก็ออกรายการ 96.5 FM เนี่ยก็คุยเรื่องของวัยเกษียณกันนะครับหลายคนที่ผมอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคือผมเห็นมา2โลกไงอยู่อเมริกากับไทยนะครับของอเมริกันมันจะวางแผนชีวิตดีนะเขาจะเก็บเงินเพื่อเกษียณภายใน60ยูเซตสังเกตมาเมื่อเขา60หรือ65อะไรก็แล้วแต่หรือ55 60เนี่ยเขาจะมีเงินเก็บก้อนนะเงินก้อนเก็บแล้วเขาก็จะไปเที่ยวรอบโลกได้ไงของเรานี่60แล้วโอ้โหเที่ยวประเทศไทยยังเอาไม่รอดอะไรอย่างเงี้ย
เพราะฉะนั้นการวางแผนมันสำคัญก็เลยไม่ต้องรอให้เกษียณนะครับแล้วการบริหารการเงินเนี่ยมันก็ที่อเมริกาเขาก็สอนมาดีเขาก็บอกว่าภาษาอังกฤษว่า pay yourself first ก็หมายถึงว่าอยู่ได้เงินเดือนมาสัก 20,000 น่ะหรือ 20,000 10% 10% ก็คือ 2,000 นะเก็บไว้เลยเงินนี้ห้ามแตะต้องก่อนที่อยู่จะไปจ่ายก่อนที่จะไปซื้อของฝันให้แฟนหรือเสื้อผ้าใหม่ๆให้ตัวเองหรือจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรืออะไรก็แล้วแต่ 2,000 บาทนี้เก็บเข้ากล่องไปเลยเก็บตายเลยเก็บตายเลยหมายว่าคอขาดบาดตายกูจะไม่ใช้อ่ะนี่คือเรียก pay yourself first นะผมก็ดำเนินการแบบนี้มาตั้งแต่อยู่อเมริกาแล้วก็ผมก็จะแบ่งเป็นกองไง 3% สำหรับการพัฒนาตัวเราเองอย่างเช่นเก็บเดือนละ500พัฒนาตัวเองภายใน1ปีมันก็เท่าไหร่แล้วอ่ะแล้วก็เราก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อหนังสือก็ได้ไปซื้อหนังสือเสียงก็ได้หรือไปสัมมนาที่สิงคโปร์หรือไปสัมมนาที่อเมริกาก็ได้พวกเงินมันจะมีพอที่เรานำไปพัฒนาตัวเราเองนะเพื่อต่อยอดชีวิตไปเรื่อยๆนะครับอีกกองนึงก็คือพักเป็นเขาเรียกว่า vacation หรือพักร้อนนะครับนะการที่เราเก็บเงินไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเกิดเราเก็บเดือนละ 1,000 บาทหรือ500บาทหรือ300บาทเนี่ยภายในปีหนึ่งภายใน2ปีภายใน5ปีภายใน10ปีเนี่ยมันเป็นแสนบาทได้ไหมยูจะไปเที่ยวไหนอ่ะ แต่ไม่จำเป็นถ้าเกิดเราเก็บเงินแล้วพบ1ปีไม่เราไม่จำเป็นต้องใช้มันก็ได้นะแล้วก็เก็บมันก็ได้แล้วก็เก็บต่อได้นะโยกไอ้กองที่จะไปเที่ยวอ่ะเราไม่ได้ใช้ใช่ไหมหนึ่งปีครบปุ๊บก็โยกไม่ได้ใช้ก็โยกแล้วมาเป็นเงินกองทุนเผื่อลงทุนอะไรในอนาคตก็อยู่จะซื้อที่ดินจะซื้อหุ้นจะซื้อ whatever นะผมประเภทที่ไม่ได้เน้นเรื่องของซื้ออะไรที่มูลค่าตกอย่างเช่นรถยนต์นะอันนี้จากการที่เติบโตที่อเมริกาอยู่จะไม่เห็นอยู่แทบจะไม่เห็นเลยนะคนขับเบนซ์ที่อเมริกาขนาดรายได้เขาดีเลยอยู่อย่างวอร์นบัฟเฟตต์รวยมหาศาลยังขับรถเก่าๆอยู่เลยอยู่หลายคนเลยนะ CEO หลายคนเขาไม่มีรถประจำตำแหน่งไม่มีอะไรเขายังขับรถเก่าๆของเขาอ่ะเพราะเขารู้ว่าการซื้อรถเนี่ยมูลค่ามันตกซื้อสักล้านสองล้าน whatever ออกจากสมมติว่าสมมติว่าอยู่ซื้อเบนซ์สักคันหนึ่งนะ1ล้านบาทสมมตินะออกมาปุ๊บออกจากโชว์รูมนะอยู่ออกจากโชว์รูมนะวันรุ่งขึ้นอยู่ไปขายดิอยู่จะได้ล้านหรือล้านสองไหมกลับกลายไม่ได้ขายได้กลับคืนแค่8แสนเองขาดทุนไหมอยู่เพราะฉะนั้นใช้ตรงนี้ให้เป็นใช้เงินให้เป็นนะครับสวัสดีครับเทพวิสุทธ์สวัสดีครับลงทุนอะไรดีครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเป็นคำถามที่ดีส่วนตัวเนี่ยผมลงทุนตัวผมเองก่อนผมอยากเรียนรู้อะไรถ้าผมอยากเรียนรู้ด้านการเงินนะอยู่เรียนรู้เรื่องหุ้นอยู่รู้ไหมว่าทุกธนาคารทุกธนาคารเลยนะมีสอนการเล่นหุ้นมีสอนแล้วฟรีด้วยนะอยู่ต้องไปก็ไปดูว่าธนาคารไหนสอนฟรีสอนการเล่นหุ้นฟรีเลยนะอยู่ไม่ต้องไปจ่ายไอ้กูรูต่างๆที่ธนาคารมันสอนนะอยู่เมื่อสอนปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับเกมเล่นหุ้นที่อยู่เล่นเนี่ยเขาจะให้เงินอยู่ลงทุนแต่เป็นเงินปลอมนะเป็นโมเดลปลอมอ่ะแต่เหมือนของจริงเป๊ะเลยให้ลองอยู่ลงเล่นเมื่ออยู่เข้าใจเรื่องการอ่านกราฟ whatever นะแต่ปัจจุบันนี้ AI มันช่วยอยู่เยอะอยู่แล้ว เขาจะสอนอยู่วิธีการอ่านหุ้นวิธีการวิเคราะห์หุ้นวิธีการต่างๆนะครับเขาสอนอยู่ฟรีเลยไปที่ธนาคารเลยแล้วไปบอกว่าพี่ผมสนใจเรียนเรื่องหุ้น
หรือเรื่องการลงทุนเขาจะเชิญอยู่นั่งเลยแล้วก็จะคุยกับอยู่เลยรสนิยมทัศนคติและชนชาติต่างกันบ้างครับไหมครับคงเป็นไหมครับนะโอ้แน่นอนแน่นอน อย่างเช่นตอนที่ผมอยู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยผมได้เรียนรู้นะครับเรียนรู้เรื่องของการบริหารการเงินเรียนรู้การเขียนเช็คสมัยก่อนนะเขามีเช็คนะเรียนรู้การอ่านหุ้นอ่านวิเคราะห์หุ้นเนี่ยตอนที่ผมป.9 ป.9 นี่ในเมืองไทยม.อะไรม.2 ม.1 มั้งผมจำไม่ได้นะไม่ผมไม่ได้เรียนเมืองไทยก็เลยไม่ทราบเพราะฉะนั้นการที่ผมได้เรียนที่อเมริกาเนี่ยมันก็มีข้อดีเยอะนะเพราะฉะนั้นผมเขียนเช็คเป็นตอนนั้นผมอยู่ป.9 มันประมาณสักอายุเท่าไหร่14หรือเปล่า13 14ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็อ่านหุ้นเป็นเขาก็สอนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เข้าใจการบริหารการเงินเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆอยู่ไม่ใช่มาเริ่มตอนที่เราเจ๊งกับเบงแล้วหรือไม่มีตังค์ใช้แล้วหรือเจอวิกฤตกับชีวิตแล้วสอนด้วยตัวเองมันก็ได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดมีกูรูมาสอนเราก่อนเนี่ยก่อนที่จะเกิดปัญหาเนี่ยมีคนมาสอนแนะนำเราโคชชิ่งเราก่อนเนี่ยเราก็จะไม่เจอปัญหานั้นนะครับอย่างที่ผมบอกการเทคนิคการออมเนี่ยผมจะมี10ตะกร้า10กระป๋องอ่ะ10กระป๋องหยอด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 แล้วอันไหนถ้าเกิดปีไหนกระป๋องอันนึงสำหรับอะไรไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวเงี้ยผมก็จะโอนกระป๋องนั้นมาเป็นเงินเก็บระยะยาวอะไรเงี้ยแล้วได้สักก้อนหนึ่งผมก็จะลงทุนอะไรเดียแน่นอนผมลงทุนการศึกษาผมก่อนแหละซึ่งผมก็มีกระป๋องของเงินลงทุนผมก็ซื้อกองทุนผมก็ซื้ออะไรประกันชีวิตผมก็ซื้อหุ้นแต่ผมเล่นหุ้นที่อเมริกาหุ้นยังมีการปั่นได้ใช่ไหมครับที่อเมริกากดมันแรงแต่ประเทศไทยผมไม่กล้าเล่นผมไม่ไว้ใจเท่านั้นผมพูดได้แค่นั้นนะผมก็ลงทุนพวกคริปโตแต่ผมไม่ได้ลงทุนคริปโตผมซื้อตรงกับ Binance หรือผมซื้อตรงกับบริษัทนั้นๆ นะครับแล้วก็ผมเมื่อผมได้กำไรผมก็เอากำไรนั้นขยายต่อก็คือลงทุนต่อนะครับผมไม่รู้ผมพูดได้มากได้น้อยขนาดไหนทางโซเชียลมีเดียโดนแบนเอาก็เลยเอาเป็นว่าศึกษาครับศึกษาไปที่ธนาคารดีที่สุดนะครับท่านหรืออีกอันนึงก็ไปที่ที่ไหนอะไรเขาเรียกอะไรSME กองทุนไม่ใช่ SME กองทุนอะไรวะโอ้ผมไม่ได้สนใจในประเทศไทยมากมายก็เลยจำชื่อไม่ได้ในประเทศไทยเขาในหุ้นกองทุนเมืองไทยเขาเรียกว่าอะไรของเมืองไทยแล้วมันจะมีย่อลงมาอันนั้นที่นั่นเขาก็มีสอนนะอยู่สามารถไปหาข้อมูลหรือไปเรียนรู้กับstock exchange ไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่า stock exchange ไปที่รู้สึกจะอยู่แถวศูนย์เศรษฐกิจนะครับดังนั้นความรู้ของเราแหละหลายๆความรู้เนี่ยที่เราต้องการเนี่ยมันมีฟรีเยอะนะอยู่และถึงแก่นด้วยนะอยู่แต่เราชอบแบบไปฟังแล้วก็จ่าย 70,000 80,000 แสนบาทเพื่อไปเรียนกับไอ้พวกคิดว่ากูรู้คิดว่ากูรู้ผมไม่ค่อยไว้ใจพวกนั้นหรอกครับผมส่วนใหญ่ไปเรียนตรงไปติดต่อธนาคารก็ได้หรือไปที่กองทุนไม่ใช่ SME เขาเรียกกองทุนอะไรวะเดี๋ยวผมจำได้แล้วผมจะบอกอีกทีนึง
Stock Exchange Set Stock Exchange Thailand อันนี้คือกองทุนใหญ่เอ้ยไม่ใช่กองทุนใหญ่สต็อกใหญ่อันนี้ก็เรื่องการเงินเนี่ยท่านต้องบริหารการเงินฝึกเล่นฝึกสนใส่ใจมันให้มากขึ้นเพราะปัจจัยหัวใจหลักของชีวิตเราก็คือเรื่องเงินทองนี่แหละอันนี้เป็นคำถามที่เล่นหุ้นเหมือนกับเล่นการพนันไหมครับของผมไม่ผมไม่ได้มานั่งอ่านจอทุกวันถ้าผมอ่านจอทุกวันผมเห็นขึ้นผมขายเห็นขึ้นผมเหมือนกับการพนันผมไม่ผมซื้อระยะยาวผมซื้อลืมอย่างนี้ดีกว่าซื้อลืมเมื่อถึงเวลาโอเคเขาก็เป่งปันผลอะไรเงี้ยเราก็กินแค่นั้นก็พอแต่ของผมซื้อยาวเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วผมจะอิ่มตัวกับชีวิตแล้วไม่อยากทำอะไรแล้วผมก็จะขายมันเมื่อขายมันปุ๊บผมก็จะมีเงินก้อนหนึ่งคราวนี้ผมก็จะล่อนไปไหนผมก็ไปละอะไรเงี้ยแต่ถ้าผมอยู่หน้าจอดูเทรดดูขึ้นลงทุกกราฟขึ้นลงอุ้ยมันจะขึ้นมันจะลงlost stock มันอะไร candlestick อะไรมันดิ่งรีบขายอันนี้มันกลางพนันบางคนชอบไหมท่านบางคนชอบแต่ผมไม่เล่นแบบนั้นผมลงทุนผมไม่ได้เล่นหุ้นผมลงทุนที่หุ้น นะแต่ก็ขึ้นอยู่ไลฟ์สไตล์เราดีที่สุดเนี่ยอย่าฟังอย่าเชื่อผม 100% นะท่านดีที่สุดเนี่ยตัวท่านเองหาข้อมูลและการหาข้อมูลก็ไปที่ธนาคารแล้วก็ไปบอกถึงแม้อยู่จะมี500บาท 1,000 บาท 2,000 บาท 10,000 บาทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถซื้อทุนกองทุนได้นะครับหุ้นได้ไม่ใช่กองทุนเขาก็มีกองทุนให้อยู่ลงทุนได้ด้วยเช่นกันก็ไปศึกษาครับไปศึกษาแล้วก็หาสักวันหนึ่งไปธนาคารอย่าไปธนาคารปลายเดือนไปกลางเดือนที่คนไม่ค่อยไปกันเพราะอะไรธนาคารเขาจะได้มีเวลาอธิบายให้อยู่มากขึ้นแต่ถ้าอยู่ไปเดือนเนี่ยโอ้โหขนาดเรายังใช้ปัจจุบันนี้ยังใช้อะไรมีทั้ง ATM มีทั้งอะไรแบงกิ้งออนไลน์แบงกิ้งธนาคารยังแน่นอยู่ตลอดเลยอยู่ผมก็ไม่เข้าใจนะผมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรวะก็ไปวันที่หรือไปเช้าๆหน่อยแล้วก็เป็นคนแรกๆนะครับแล้วก็อารมณ์พวกผู้บริหารหรือธนาคารแมเนเจอร์ธนาคารผู้จัดการเขาจะอารมณ์ดีแล้วก็ค่อยๆนั่งคุยกับอยู่ได้นานนะครับเป็นคำถามที่ดีหุ้นกลุ่มไหนเป็นคำถามที่ดีหุ้นกลุ่มไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าครับปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็น health สุขภาพนะครับhospitality คือโรงแรมนะครับหรือร้านอาหารโรงแรมฟู้ดอะไรเงี้ยนะครับอะไรที่เป็นปัจจัย IT นะโรงพยาบาล energy คือพลังงานนะต้องระวังอะไรที่มาแล้วไปเร็วนะครับเนี่ยผมเล่นปัจจัยครับผมลงทุนที่ปัจจัยผมไม่ไปตามกระแสนะครับอีกก่อนไขความเป็นจริงอีก่อนไขความเป็นจริงสวัสดีครับท่านไม่รู้เรื่องของอะไรนะให้ทุนหรือให้อะไรวะ71ล้านเนี่ยด้วยอะไรนะภาษาทนายเขาพูดอะไม่รู้ต่อเรื่องนี้ไปทางไหนแล้วแต่เขาบอกมากกว่า71ล้านนะยูเขาบอกเป็นถึง100ล้านเลยนะยูทนายต่อทนายต่อ ก็ใครว่ากล้าให้โอ้โหขนาด 3-4 หมื่นหลายคนยังคิดแล้วอีกคิดอีก ไม่ถ้าเรายังมือใหม่สมัครเล่นนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับค่อยๆเป็นค่อยๆไป
ผมเองก็มีประกันชีวิตนะแล้วก็ผมให้มันกำไรให้มันต่อยอดต่อครับผมไม่ได้ลงทุนเยอะนะแรกๆอย่างคริปโตผมก็ลงทุนน้อยๆแต่ตอนนี้มันเยอะตอนนี้มันดีเยอะแยะก็เอาลงเบิกไม่ใช่เบิกเอากำไรซื้อต่อซื้อต่อแล้วก็ดูจังหวะว่าเราต้องการใช้เงินหรือไม่ต้องการใช้เงินถ้าไม่ใช้ก็ลงทุนต่อครับแต่วางแผนชีวิตให้ดีครับการเงินแคชโฟลว์เงินสดหมุนเวียนรู้ว่าเราต้องใช้เท่าไหร่นะครับแล้วพร้อมกันก็ผมไม่ค่อยเอาเงินเก่ามาซื้อของผมถ้าผมต้องการอะไรสักอย่างผมเอาเงินใหม่เอาคำว่าเอาเงินใหม่ไม่ใช่ไปใช้บัตรผมตัดบัตรเครดิตทิ้งตั้งแต่ผมอายุ40อ่ะไม่ใช้มันอีกเลยผมสมมติว่าเดือนหน้าผมมีรายได้เข้ามาสัก 200,000 สมมตินะผมก็จะวางแผนแล้วไอ้200,000เว้ย 10% เข้ากองทุนกูเว้ยอะไรอะไรนะเงินเก็บอ่ะแล้วที่เหลือก็เราจะซื้ออะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะผมก็ต้องเตรียมอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเริ่มซื้อคริสต์มาสของฝันให้ผู้ใหญ่แล้วอ่ะผมวางแผนแล้วเขาว่าวางแผนเนี่ยวางแผนไปแล้วที่เหลือก็ทยอยซื้อทราบดีทราบดีนะครับเพราะไม่ได้ทำโปสเตอร์ให้ผมนะอีกอน ผมทราบอยู่ว่าพวกท่านทำงานอยู่นอกสถานที่เวลาไม่ค่อยมีสาธุสาธุไปทอดกระถินเหรอครับและทอดบ่อยๆนี้จะอ้วนไหมอ่ะผมไม่ค่อยกินของทอดแต่ผมเป็นคริสเตียนแต่ผมก็ยังทำบุญนะครับทำบุญก็มีเพื่อนที่อยู่พังงานะครับแล้วก็เพื่อนอยู่ตามแถวกรุงเทพก็ผมก็บริเขาเรียกทำบุญโอนไปเมื่อวันก่อนก็มีคริสไม่อ้วนครับอาจารย์กระเป๋าผอมไหมกระเป๋าตังค์ผอมคริปโตมีตัวตนจริงไหมมีนะเพราะผมก็เบิกตังค์ได้จริงผมไม่รู้ว่ากฎกติกาผมพูดมากด้วยขนาดไหนทางโซเชียลมีเดียเพราะเดี๋ยวมันเป็นเรื่องของผมชี้แนะมันไม่ได้ไงท่านผมชี้แนะไม่ได้นะครับแต่ผมที่ผมพูดได้คือผมทำจริงก็คือผมซื้อทิ้งคำว่าซื้อทิ้งสถานการณ์บ้านเมืองเหรอได้เลยแต่ไม่รู้จะโดนผมพูดจากสไตล์ฝรั่งนะพูดตรงๆแล้วก็วิเคราะห์แบบตรงๆนะแต่เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้อยากให้อาจารย์เล่าสถานการณ์บ้านเมืองโอเคเดี๋ยวสักพักนะอย่างนี้ครับตัวผมเองเนี่ยเขาเรียกไงบริหารการเงินดีนะบริหารการเงินดีระมัดระวังอย่างปีใหม่อย่างที่ผมบอกปีใหม่ใกล้มาเนี่ยผมไม่รอให้ปีใหม่แล้วผมออกไปช้อปปิ้งนะผมทยอยซื้อเนี่ย ทยอยซื้อนี่ก็เพิ่งมาวันนี้นี่ก็เสื้อกันลมนะครับเสื้อก็อย่างดีเลยนะก็ซื้อให้กับเพื่อนคนหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็สั่งจากนอก4เครื่องนะครับก็อะไรล่ะที่ฟอกอากาศ4เครื่องเครื่องละ17,000ก็เขาบอกว่ากำลังจะมาส่งนะครับอันนี้ก็ซื้อไว้เตรียมให้แจกผู้ใหญ่เอ่ยลูกค้าเอ่ยอะไรทำนองนั้นผมไม่รอนาทีสุดท้ายผมไม่รอนาทีสุดท้ายแล้วข้างล่างก็มีกล่องเบลอมาแล้วเพราะฉะนั้นผมทยอยแต่ก่อนที่ผมจะซื้อของผมก็เขียนรายชื่อก่อนเขียนรายชื่อแล้วคิดว่าคนนี้ให้อะไรดีให้อะไรดีให้อะไรดีก็เขียนไว้น
ะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการที่เราวางแผนแบบนี้เราก็จะรู้การเงินว่าเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่เดือนนี้อะไรแบบนี้ ไอคอนเนอะ เดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวกูจะเชิญให้ดูว่าของไอคอนอยู่ตามแบบนี้แหละ ผมก็มีเพื่อนเยอะอยู่ในวงการนั้นในของไอคอนผมก็มีเพื่อนอยู่ในนั้นเขาส่วนใหญ่ผมเป็นพิธีกรใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาจะเอาสินค้ามาให้ผมเนี่ยเดี๋ยวดูซิว่าข้างล่างจะเยอะกว่าเนี่ยเขาก็จะเอาพวกกาแฟวิตามินโอ้เยอะเลยอยู่แต่มันอยู่ข้างล่างซะส่วนใหญ่ผมไม่โชว์แบรนด์กันแล้วกันเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็เอานี่มาให้ผมเยอะเลยอยู่แต่หลายอันผมก็กินไม่ได้เพราะว่าผมไม่ทานกาแฟเทียมหรือที่มีอะไรนะอะไรผงเทียมอะไรเงี้ยน้ำตาลเทียมเงี้ยผมก็ระมัดระวังอะไรใส่เข้าปากพอควรนะแล้วก็อะไรอ่ะส่วนใหญ่ผมได้ของมาเดี๋ยวผมไปบรรยายเนี่ยเดี๋ยวไปบรรยายให้กับบริษัทฟูจินะธุรกิจร้านอาหารฟูจิญี่ปุ่นอ่ะเขาก็จะตึ๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมใช้เองเลยโอ้ยอาจารย์ทำรายการของช่องอีจารย์นานหรือยังครับปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วมั้งตั้งแต่เดือนอะไรโหปี2 3ปีกับ 2-3 เดือนแล้วอ่ะปีกับ2 3เดือนแล้วปีกว่าแล้วนะครับถามว่ามีหมดเนื้อหาคุยมั้ยไม่หมดหรอกครับมีครับเยอะแยะชีวิตมันไม่ได้มีแค่วันเดียวเนี่ยมันมีเยอะแยะโอเคเรามาคุยเรื่องคุยได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมไม่เอ่ยชื่อนะเราจะได้ไม่เดือดร้อนกันอยากให้อาจารย์เล่าสถาบันการเงินบ้านเมืองที่ร้อนแรงก่อนดีกว่าเอาที่ร้อนแรงก่อนนะอันนี้เรื่องถ้าผมเป็นรัฐบาลถ้าผมเป็นตำรวจเรื่องของ The Icon เนี่ยไหนๆอีกรมึงเอ่ยเรื่องของไอคอนก่อนหนึ่งผมไม่ได้ทำธุรกิจกับเขานะผมไม่ได้ทำธุรกิจกับเขาแต่สินค้าเขาก็ให้ผมมาไม่ว่าจะแม่ทีแม่ขายแม่อะไรก็แต่เนี่ยคนพวกนี้เขาจะเอามาให้เราใช้เผื่อเราชอบแล้วเราก็สมัครอะไรเงี้ยแต่ผมในฐานะผมเป็นวิทยากรอิสระผมไปสมัครทำเครือข่ายกับใครๆไม่ได้นะครับอันนี้คือจรรยาบรรณนะครับแต่ใช้สินค้าได้ใช้สินค้าได้เอามาเหอะ ก็มีหลายสินค้าเขาก็ดีหลายตัวนะอยู่โอเคเราไม่พูดเรื่องเอายี้ดีกว่าทุกคนเคยได้ดูหนังเรื่องหนึ่งไหมชื่อ Catch Me If You Can เคยได้ดูไหมที่แฟรงค์ถ้าจำชื่อไม่ผิดนะพระเอกจริงๆมันก็คือผู้ร้ายแหละแต่มันพระเอกตัวเอกชื่อแฟรงค์แอนนาเดลถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดผมดูหลายปีแล้วดูหลายรอบแล้วด้วยทำไมผมถึงดูหลายรอบไอ้แฟรงค์คนนี้มันหัวแกมโกงมันเป็นนักอะไรนักต้มตุ๋นระดับโลกเลยได้อยู่ระดับโลกเลยนะจับมันไม่อยู่เอามันไม่เคยบินเครื่องบินแต่มันสามารถแต่งตัวเป็นกัปตันแล้วเรียนรู้ทำนู่นทำนี่แล้วมันเป็นกัปตันได้อะยูมันแปลตัวเป็นทนายความแปลตัวเองเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยดังๆได้อยู่มันนักต้มตุ๋นไงอยู่เสร็จแล้วแฟรงค์แอนนาเดลเนี่ยมันไปแปลงเช็คไม่ใช่ใบสองใบนะเป็นพันใบอยู่สามารถเบิกได้ที่ธนาคารได้ด้วยนะอยู่มันรวยจากต้มตุ๋นคนไงหัวมันแบบสุดยอดเลยอยู่คราวนี้ FBI เนี่ยก็ไล่ล่าตามมันหลายปีเลยกว่าจะจับมันได้เนี่ยจับได้เนี่ยเสร็จแล้วแฟรงค์เนี่ยชื่อแฟรงค์กว่าก็ไม่รู้แต่ตีซะว่ามันแฟรงค์แอนเดอร์หนังชื่อ Catch Me If You Can นะครับกดเข้าไปดูอ
้าวฟังชอบแต่หลับแฟรงค์แอนเดเดลเนี่ยโดน FBI จับคราวนี้มันก็เป็นไปตามขบวนการขึ้นศาลติดคุกเสร็จแล้ว FBI มันมานั่งคิดเฮ้ยทำไมกูไม่เรียนรู้กับไอ้หมอนี่เนี่ยวิธีการ mindset ของนักต้มตุ๋นมันคิดยังไงมันทำอย่างไรมันก็เลยไปเอาไอ้แฟรงค์เนี่ยออกจากคุกมาแล้วก็มีข้อตกลงกันว่าโอเคยูสอนวิธีการต้มตุ๋นคนให้ FBI และ FBI จะให้อิสระอยู่เออให้เดาซิว่าไอ้แฟรงค์นั้นตกลงยังไงยินดีครับ มันออกมาไงมันได้ออกแล้วมันก็สอนวิธีการ mindset ของนักต้มตุ๋นการปกป้องการอะไรอะแก้ไขสถานการณ์แล้วก็จับนักต้มตุ๋นได้อย่างไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมกำลังเอ่ยนี่คืออะไรผมไม่ได้ไม่เสียไม่รู้จักบอสต่างๆในองค์กรของ The Icon ผมก็ต้องบอกว่ากลุ่มเนี้ยมันเป็นของ Thailand 100% ยี่ห้อ Thailand 100% เป็นธุรกิจเครือข่ายของคนไทย 100% ก็สามารถสร้างรายได้ไม่รู้กี่แสนล้านแล้วยังหนุ่มก็ถือว่ามันดูข้อดีนะยังหนุ่มยี่ห้อ Thailand 100% แล้วก็อะไรอ่ะมีระบบที่ระดับโลกเลยนะอยู่ผมก็กำลังบอกว่าถ้าวันนี้รัฐบาลหรือตำรวจเนี่ยมาหรือหรือกฎหมายมาช่วยเขานิดนึงเนี่ยช่วยเขาต้องดำเนินคดีก็ดำเนินไปนะถ้าผิดก็ติดคุกกันไปยึดทรัพย์อะไรก็ยึดทรัพย์ไปแต่อย่าปล่อยประสบการณ์ดีๆลอยนวลนะอยู่อย่าปล่อยระดับแค่แก้ไขบางจุด1212แก้ไขจุดนี้แล้วฟื้นฟูยี่ห้อไอคอนขึ้นมาใหม่แล้วก็ประกาศขายแฟรนไชส์ไปทั่วโลกเงินก็เข้าประเทศไทยสินค้าของไทยก็ผลิตในประเทศไทยก็ส่งออกนอกเพราะขายเป็นระบบแฟรนไชส์อยู่กับไกลเราเขาสร้างขึ้นมาได้ถึงแสนกว่าล้านนะอยู่กับไกลมันมีโน้ตฮาวมันมีระบบมันมีอะไรต้องดีอยู่ในนั้นไงกับใครเราเอาเขาติดคุกปุ๊บจบเลยทิ้งของดีอยู่อะไรที่เขาผิดก็ปรับไปก็ให้ลงโทษเขาไปผิดถูกเรายังไม่รู้นะเพราะยังไม่ผู้พิพากษายังไม่ได้ตัดสินนะดังนั้นเนี่ยสิ่งดีๆคนไทยหลายคนเก่งๆมันไม่เกิดเพราะโดนดับโดยซี่โดยที่ไม่ช่วยเขาแก้ไขอ่ะอีกอย่างสมาชิกของเขาเนี่ย600,000 กว่าคนใน600,000 กว่าคนแล้วก็มาเรียกร้องร้องเรียนเนี่ยไม่รู้กี่พันคนแล้วแต่600,000มายังไม่ถึง10,000 คนมาร้องเรียนอยู่แต่ใน600,000 คนนั้นก็มีคนยังทำธุรกิจอยู่นะอยู่เขาทำธุรกิจแล้วก็ทำเป็นแล้วก็มีรายได้เลี้ยงครอบครัวเขาหลายคนเลยนะอยู่เนี่ยวันก่อนผมก็เข้าไปดูใน TikTok อ่ะผมก็เห็นเขายังมีขายของในทาง TikTok กันอยู่ของชุดอะไรบูมอะไรกาแฟบูมอะไรอย่างเงี้ยเพราะการที่เอาเขาเน่าซะเลยเนี่ยอีกต้องหลายแสนกว่าคนยังค้าขายยังขายของอยู่เนี่ยกลับกลายว่าตกงานกันหมดเลยคราวนี้เพราะ2คนเออ2 2 2 3,000 คนนั้นและใน 2-3,000 คนนั้นมีตัวปลอมกี่คนที่เป็นนักร้องส่งเข้าไปอ่ะอีกเก็ทมั้ยเพื่อให้มีมูลเพื่อจะดำเนินการแล้วก็มีคนที่แบบทำจริงแล้วไม่สำเร็จกี่คนแล้วคนที่แบบลงทุนไปแสน 50,000 หรือ 200,000 ที่คิดว่าธุรกิจนี้ง่ายแต่ไม่ได้ทำก็คิดว่าเงินจะวิ่งมาหาเขาง่ายไงเพราะมันจะมี3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าตัวหนอนที่จะไปที่อะไรอ่ะที่นักร้องต่างๆส่งไปเพื่อไปร้องเรียนกลุ่มที่2คือซื้อไปคิดว่าง่ายแต่ไม่ได้ทำก็เลยเจ๋ง ก็เลยร้องเรียนและกลุ่มที่3ก็คื
ที่ยังทำอยู่แต่ทำไม่ได้แล้วหรือขายของไม่ได้แล้วเพราะสังคมตัดสินใจแล้วว่าเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายเนี่ยผมไม่เข้าใจคนเก่งๆมันไม่เกิดในประเทศนี้เลยอยู่เกิดหน่อยโอเคมันมีเรื่องของคำว่าโอ้อวดรวยแล้วมาโอ้อวดนะอันเนี้ยแต่นั่นก็สิทธิ์ของเขานี่เขาจะโชว์อยู่จะดูอยู่จะชมก็เรื่องของอยู่ถูกไหมแต่ผมไม่เชื่อไม่ควรผมยังคิดว่าไม่ควรมาโอ้อวดนะก็ทำให้คนหมั่นไส้เยอะไงก็เลยอยากจะร้องนักร้องมาตอดเงินนะ7ล้านบ้าง10ล้าน20ล้านบ้างอะไรมาตอดแล้วก็แจ้งเท็จเรื่องของว่าธุรกิจนี่หลอกลวงเนี่ยมันมีหลายอย่างที่เราควรจะวิเคราะห์ลึกกว่านี้นิดนึงแล้วก็สืบสวนสอบสวนให้ลึกกว่านี้นิดนึงก่อนที่ไปยึดทรัพย์เขาเอาเขาเข้าคุกอะไรต่างๆเนี่ยเพราะของเขาเน่าเลยนะประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดเข้าคดีความอะไรแล้วมันแบรนด์ยี่ห้อแบรนด์เน่าไปเลยนะอยู่แล้วเขาสร้างมาซะระบบอย่างดีเลยนะสามารถเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ส่งออกนอกได้ถ้ามีการช่วยเหลืออย่างของผมสมัยก่อนพิซซ่าทูเดย์พิซซ่าลอยฟ้าผมก็สร้างระบบเองอะไรเองแต่ขาดความส่งเสริมไอ้เราก็ส่งเสริมตัวเราเองมาโดยตลอดจนปี54ที่มาเจอน้ำท่วมผมก็เลยบอกพอละกูโดนน้ำท่วมมา2รอบและช่วงนั้นเวลานั้นตอนที่ผมทำธุรกิจก็เจอกีฬาสีกันเหลืองแดงตีกันสมัยตอนนั้นก็มีระเบิดในห้างบ่อยก็เยอะแยะเลยปัญหามากมายเหลือเกินแล้วก็มาเจอน้ำท่วมปี54ผมเลยบอกพอเลยกูขายธุรกิจทิ้งเลยแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาผมก็เป็นนักวิทยากรเป็นที่ปรึกษาแล้วก็สนุกสนานกับชีวิตไปนะครับก็เรื่องงานเรื่องเที่ยวเป็นเรื่องเดียวกันไปแล้วนะแล้วก็ตั้งแต่ผมอยู่เมืองไทยมาก็ไม่ได้ทำแต่งาน30กว่าปีทำงานแล้วก็ต้องขอบคุณโควิดด้วยแหละที่ทำให้ผมได้นิ่งคำว่านิ่งคืออยู่บ้าน2ปีกว่าไม่ได้ทำอะไรก็เลยได้เรียบเรียงความคิดใหม่เรียบเรียงชีวิตใหม่หมดเลยอะไรที่เราไม่เคยสนใจสมัยก่อนผมก็ไม่สนใจออนไลน์เลยสมัยก่อนมันยุคออฟไลน์ไงอยู่ผมก็โด่งดังมาได้แล้วก็มีรายได้แล้วก็เป็นที่รู้จักผ่านทางออฟไลน์แต่ยุคนี้เวลานี้เนี่ยออนไลน์เข้ามาช่วยอีกช่องทางหนึ่งการตลาดเนี่ยก็เลยไม่ได้ถนัดไม่ได้เก่งเหมือนน้องรุ่นน้องรุ่นการสร้างคอนเทนต์ไม่เก่งเหมือนน้องๆเขาอ่ะก็ถือว่ารุ่นนี้ก็เก่งกันเยอะนะครับเก่งกันเยอะนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านก็เยอะกันมากขึ้นที่ยังหนุ่มนะครับผมพาธุรกิจตัวและตัวเองผมไปได้แค่ร้อยกว่าล้านต่อปีนะดังนั้นก็นั่นคือในยุคเวลานั้นแต่ยุคนี้65แล้วเนี่ยก็เอาความเก่าเอาประสบการณ์มาหารายได้อยู่เก็ตไหมมาโคชชิ่งคนเนี่ยเมื่อวานผมก็โคชชิ่งคนที่บางแคห้างซีคอนบางแคนั่นแหละผมไม่ได้เข้าห้างนานแล้วนะเพราะสมัยก่อนชีวิตทำงานอยู่แต่ในห้างมีร้อยกว่าสาขาพิซซ่าทะเลพิซซ่าลอยฟ้าก็เลยเบื่อห้างไงแต่เมื่อวานอยู่ในห้างซีคอนบางแคก็ไปเดี๋ยวนี้ everything มันเปลี่ยนฟู้ดคอร์ทเปลี่ยนไปหมดเลยอยู่ไม่มีตั๋วคูปองให้แล้วนะเดี๋ยวนี้เขามีใครเคยไปซีคอนบางแคไหมผมว่าเท่ดีนะหรือว่าผมโบราณก็ไม่รู้ก็เลยเขาทำกันมานานแล้วก็ไปฟู้ดคอร์ทแล้วเขาให้อะไรว่าบัตรแข็งๆเวลาเราไปซื้อตามล็อกต่างๆเราก็ยื่นบัตรไปเขาก็ใส่แกแล้วก็เอาละเงินเนี่ยใส่เข้าไปในบัตรใส่เข้าไปได้เราจะไปกิน 2,000 5,000 10,000 บาทมึงกินได้กินไปแต่เวลาออกอยู่ต้องไปคืนบัตรแล้วไปคืนบัตรปุ๊บเขาก็จะสแกนโอ้โอเคยอดเงินทั้งหมด10,000บาทค่าอะไรอย่างเงี้ยชิปหายกูไม่มี กินซะเพลินแซวเล่นเมื่อวานก็ไปโค้ชคนประมาณ6 7คน8คน
ก็สนุกดีก็นี่แหละจากผลการไม่ได้เดินห้างบ่อยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาไปถึงไหนแล้วเนี่ยมันก็เลยได้ความรู้ใหม่เมื่อวานอายุ65ได้ความรู้ใหม่อยู่นะมีใครเคยมีได้ไปที่ได้ยินมาก็คือตมก็มีทำรูปแบบแบบนี้นะมันก็ทันสมัยคนแทบจะไม่ต้องใช้เงินสดกันแล้วไงมันใช้สแกนมันใช้อะไรสแกนนะเนาะใช้บัตรอะไรมือถือเงินอยู่ในมือถือนะครับก็นั่นเป็นเรื่องราวส่วนเรื่องของบ้านเมืองอีกอันนึงก็คือเรื่องของทนายต่อร้อยล้านผมก็ไม่รู้คนไปเชื่อศรัทธาคนนี้ได้ง่ายเลยเนี่ยดูวาจาทักษะเขาพูดเป็นภาษาเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยเป็นภาษาที่เขารู้กฎหมายไงไอเราไม่รู้กฎหมายกันเราพูดอะไรก็เป็นภัยแต่ของเขานี่อย่างเช่นอะไรนะเสน่หาให้เงินมาด้วยเสน่หามันก็มีกฎหมายที่อยู่คำว่าเสน่หาไงมันเขารู้ภาษาว่าเขาต้องใช้อะไรไอเราสามัญชนธรรมดาเราไม่รู้หรอกครับเราไม่รู้ว่าบางครั้งเราพูดอะไรเนี่ยมันเป็นหลักฐานได้นะที่จะทำให้เราแพ้ในคดีความต่างๆได้ดังนั้นตำรวจที่อเมริกาหรือในประเทศไทยเขาถึงบอกว่า อย่าให้ข้อความขอให้ชั้นศาลนะครับหรือให้ผ่านทนายถ้าอยู่มีปัญหาอะไรเนี่ยอยู่หาทนายและให้ทนายพูดอยู่อย่าพูดเพราะทนายรู้ภาษานะครับรู้ภาษากฎหมายอะไรงี้ดีกว่าถ้าเราพูดสุ่ม4สุ่ม5นี่เขาบันทึกหมดมันจะฆ่าตัวเราเองได้เพราะถามว่าทนายโอ้หนูไม่มีตังค์จ้างทนายค่ะทนายฟรีก็ทนายประชาชนเนี่ยรวยกันไหมล่ะ ทนายประชาชนก็แต่ทนายไทยเนี่ยเรายังโชคดีท่านทนายอเมริกาเนี่ยเราต้องไปหาเขานะทนายอเมริกาเราต้องไปหาแล้วเมื่อเราไปขอปรึกษานี่เขากดนาฬิกาเลยนะปิ้ง1ชั่วโมงเท่านี้ดอนแต่ทนายไทยเนี่ยตอนที่ผมมีธุรกิจอะไรผมกิ้งไปเฮ้ยทนายมาที่ออฟฟิศหน่อยเขามานะแต่ถ้าเป็นอเมริกาเราต้องไปนะแล้วทนายอเมริกามันก็รายได้ดีเป็นอาชีพที่ดีเป็นอาชีพที่ดีแล้วแหละแต่ทนายไทยนี่แบบก็ดูสิก็ต้องอย่างเงี้ยทำแบบอย่างเงี้ยเป็นนักร้องเงี้ยเพื่อรีดไถอะไรอย่างเงี้ยมันเขาต้องหาอาชีพเสริมแล้วทนายไทยจะรู้จักตำรวจนะรู้จักตำรวจมากกว่ารู้จักทหารก็ตำรวจก็มีอะไรบางอย่างทนายก็ต้องการใช้เลยตำรวจต้องการใช้ทนายต้องการใช้ตำรวจมันก็เลยหัวอะไรกันได้ด้วยนะอันนี้ผมคุยจากประสบการณ์นะไม่ได้เจอด้วยตัวจริงคำว่าประสบการณ์คือก็อ่านข่าวแล้วก็รู้เพื่อนที่เป็นทนายก็ดีหรือรู้เพื่อนที่เป็นตำรวจก็ดีเนี่ยเขาก็เล่ากันฟังแต่ยังไม่ได้เจอด้วยตัวเองสาธุขออย่าให้เจอเถอะก็พี่น้องคืนนี้คือวันนี้ว่าอะไรกันยาเอ้ยตุลาใช่นะตุลาเฮ้ยนี่เดือนอะไรวะเดือน10ตุลาใช่ไหมสิ้นเดือนนี้ก็เป็นฮอลโลวีนนะเป็นฮอลโลวีนก็คือ trick or treat นะเป็นวันที่เด็กตอนที่ผมเป็นเด็กวัยรุ่นที่อเมริกาโคตรแบบสนุกอะไปทริกเกอร์ทรีแล้วเราวิ่งนะจากบ้านไปบ้านจากบ้านไปบ้านจากบ้านไปบ้าน แล้วใครให้ ใครให้ขนมดีๆเราจะวนกลับมาใหม่โอ้โหขนมเต็มถุงเลยอยู่ช็อกโกแลตอย่างเงี้ยขนมนู่นขนมนี่อย่างเงี้ยเขาไม่ให้ตังค์นะเขาไม่ให้ตังค์เขา
แล้วเราก็แต่งตัวบ้าบ้าบอบอเป็นผีบ้างเป็นมนุษย์อวกาศบ้างแล้วแต่เรามีอะไรก็ใส่ไป Trick or Treat วันที่31ธันวาเราก็แต่งตัวแบบเด็กเด็กชอบเด็กเด็กชอบเด็กเด็กตั้งแต่อายุ13 14 13 14เขาไม่ Trick or Treat อีกแล้ว13 12ไล่ลงมานะอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมของเขา Trick or treat and smell my feet สนุกสนุกแล้วก็ฤดูหนาวกำลังมาที่อเมริกาแล้วอะไรกันของเราก็ฤดูฝนกำลังจะจบเดี๋ยวเดือนกลางเดือนหน้าเนี่ยผมก็มีแผนไปสุราษฎร์ไปกระบี่ไปพังงาจะอยู่ภาคใต้ทั้ง2อาทิตย์แต่ขับรถไปนะขับรถไปผมก็ลูกสุนัขผม2ตัวเลยแหละก็จะไปแล้วก็ไปทำงานด้วยแหละไปเรื่องงานเรื่องเที่ยวเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ไปแบบไม่แบ็คแพ็คอะแต่ก็เกือบแบ็คแพ็คเพราะผมขาดน้ำร้อนไม่ได้ก็อาบน้ำน้ำร้อนนะแล้วก็ต้องมีแอร์แล้วก็ต้องแบบเตียงใหญ่ๆถึงแม้จะนอนคนเดียวก็เตียงก็ต้องใหญ่ๆแล้วก็มีฟิตเนสให้ผมก็จบละกินอะไรได้ง่ายๆข้างๆถนนก็กินได้แล้วก็จะทำคลิปถ่ายรูปอะไรก็ว่าไปเป็นคนที่ชอบข้างหลังมีเขาข้างหน้ามีทะเลแล้วที่เขาหลักพังงามีเขาเรียกว่า White Sand Beach White Sand Beach สวยมากอยู่ผมไปนั่งดื่มเบียร์สบายๆชิลๆแล้วก็ดูสาวสวยใส่บิกินี่เดินแล้วก็เล่นวอลเลย์บอลกันอะไรเงี้ยแต่ที่ไวท์แซนด์บีชเนี่ยข้างหลังเนี่ยในป่าเขาจะอยู่บ้านต้นไม้ให้ฝรั่งใช้นะให้เช่าคืนได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะผมไม่กล้าไม่กล้าปีนให้เช่าเดี๋ยวตื่นขึ้นมาบ้านไม้หักขึ้นมายุ่งเลยกูโอเคพี่น้องอีกอหลับแล้วเหรออีกอไขความจริงเรื่องจริงผ่านจอไอ้ที่ผมแชร์คือไม่ได้เป็นทางการนะครับอย่างเรื่องของการเมืองเนี่ยบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ The Icon หรือทนาย71ล้านอะไรเงี้ยจริงๆมา100กว่าล้านวิเคราะห์เองจากการอ่านหรือก็ฟังหรือดูในโหนกระแสอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ความรู้ดีนะโอเคพี่น้อง5 ทุ่มแล้วซึ่งผมรับปากพวกท่านว่าก่อนปีใหม่ผมจะมาแชร์ทักษะเทคนิคการตั้งเป้าหมายอย่างสากลและถ้าเกิดใครทำตาม1 2 3 4 5เนี่ยนะครับปี2025เนี่ย2025เนี่ยท่านจะประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งถ้าเข้าได้ 100% ก็ได้ยิ่งดีแต่เป้าหมายของผมส่วนใหญ่เข้าถึง 90% ไอ้อีก 10% ที่ไม่เข้าเพราะกูไม่ได้ทำต่อเนื่องถ้าทำต่อเนื่องก็เข้าอย่างปีนี้ปี2023เนี่ยผมฟิตจัดเลยนะจนหุ่นเปลี่ยนแปลงไปอีกระดับหนึ่งจนมาปี2024เนี่ยผมปล่อยปะละเลยเรื่องของไม่มันการฟิตเนสไม่ได้อยู่ในเป้าแต่ก็อยู่เป็นชีวิตต้องออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ไม่ได้แบบจริงจังแบบจะเป็นนักเพาะกายหรือจะไปแข่งขันอะไรนะครับก็เลยปล่อยปะละเลยเรื่องของการกินคลีนการออกกำลังกายแบบสุดๆก็เลยแบบชิลๆดื่มเบียร์บ้างดื่มไวน์บ้างจนเกิดไขมันเกิดขึ้นใหม่หลังจากปี2025เนี่ยผมจะโฟกัสที่ฟิตเนสมากขึ้นแต่ผมไม่ได้รอ2025เพื่อจะฟิตเนสมากขึ้นผมเริ่มไปแล้วสักเดือนหนึ่งแล้วนะครับก็กำลังรีดไขมันเพื่ออะไรเพื่อถ้าจำไม่ผิดมีนาคมเนี่ยผมไปโรงเรือที่ฮ่องกงค
ึ้นเครื่องบินที่เมืองไทยไปที่ฮ่องกงแล้วก็ล่องเรือไปที่ญี่ปุ่นเพราะเวลานั้นฤดูร้อนคุณผมก็ต้องเปี้ยเผื่อเจอสาวในฝันเผื่อเจอสาวในฝันก็จะไปล่องเรือก็เลยจะเตรียมร่างกายหน่อยนะครับแล้วก็คำว่าเตรียมร่างกายคือต้องลีนเนี่ยต้องลีนก็เลยผมเริ่มดำเนินการแหละก็เลยถือว่าเป้าหมายสุขภาพร่างกายผมปี2025เนี่ยเริ่มไปแล้วไม่ต้องรอโอเคนะก็อย่างที่ผมบอกว่ารับปากทุกท่านว่าจะโค้ชหรือจะแชร์เทคนิคการ the sign of goal setting นะครับวิทยาศาสตร์แห่งการตั้งเป้าหมายเป็นไปได้จริงนะยูแล้วผมจะประกาศนะครับคงไม่ใช่อาทิตย์หน้าผมมีภารกิจก็เดี๋ยวต้องลาผู้บริหารอีจันวันพุธผมมีภารกิจก็คงเป็นเดือนหน้านี่แหละที่จะต้องเริ่มแบ่งปันละเพราะมันตุลาและพฤศจิกาท่านจะได้วางแผนแล้วก็ทำเป้าหมายท่านให้เข้าเป้าในปี2025โอเคก็สำหรับวันนี้ผมสุภกิจลุงโรจน์และทีมงานต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจฟังผมนะคงหลับไปหมดกันแล้วมั้ง ส่งเสียงหน่อยพี่น้องส่งเสียงหน่อยใครยังฟังอยู่กด1กันแล้วกันเอาง่ายๆกด1กันแล้วกันไม่ต้องไปพิมพ์เพิ่มแล้วใครยังอยู่กับผมกด1หน่อยแสดงความตั้งอกตั้งใจฟังหน่อยจริงๆทุกครั้งที่ท่านส่งอะไรมาเป็นกำลังใจเลยนะท่านพิมพ์มาสื่อสารมานี่เป็นกำลังใจเลยนะท่านคำว่ากำลังใจอ่ะมันก็เป็นความว่าก็เราก็เป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะครับจะไม่มากก็น้อยก็ท่านส่งกดหนึ่งหน่อยกดหนึ่งมาหน่อยใครยังฟังอยู่ก็กดหนึ่งอย่าไปกดสองเลยกว่าจะรู้ใจกันขอบคุณครับมาแล้วหนึ่งนะครับคนต่อไปก็กดสองสิเป็นประโยชน์ไหมครับคุณสุกุมาวงชนภาสวัสดีครับเป็นประโยชน์ไหมก็แบ่งปันกันนะครับเขาบอกเทคนิคอย่างนี้ครับถ้าเราได้ความรู้หรือไอเดียอะไรอยากเก็บไว้กับตัวเองเรารีบสอนต่อบอกต่อเพื่ออะไรคนที่เราสอนต่อบอกต่อเขาไม่เก็ตอยู่แล้วแต่คนที่ได้คือตัวเราเราพูดตอกย้ำเข้าไปในจิตใต้สำนึกนะก็หวังว่าวันนี้เป็นประโยชน์นะครับขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีสำหรับวันนี้คืนนี้สุภกิจรุ่งโรจน์แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับโอ้ yes follow your dreams เดินตามความฝันครับพี่น้องสวัสดีครับ